ปัญญาไม่มีจึงถูกสังขาหรหลอกสังขารน,นี้ถ้าจะเทียบกับบุคคลแล้วก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ยอดเยี่ยมเป็นนักพูดตลบตะแลงหัวประจบสอพลอประจบประแจงจะว่าเสริมสวยก็เสริมจนให้คนหลงจะว่าต้มตุ๋นก็ระดับโลกเพราะสังขารอยู่ที่จิตจึงเรียกว่าสังขารจิต เมื่อจิตมีความต้องการในของสิ่งใดสังขารก็จะเป็นผู้คล้อยตามส่งเสริมเห็นดีเห็นชอบปรุงแต่งในเรื่องนั้นๆให้เป็นที่พอใจในความต้องการนักภาวนาอยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากเห็นพระพุทธรูปอยากเห็นความสว่างสังขารก็จะออกแสดงให้ดูได้นักภาวนาผู้ไม่มีปัญญาแล้ว ก็จะเข้าใจว่าเป็นของดีถือว่ามีอภินญ,ญาขั้นสูงมีญาณขั้นละเอียดทั้งๆท,ที่เป็นอุบายของสังขารวางแผนหลอกจิตแต่ก็ยังไม่รู้ตัวยังมีความเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมขั้นสูงอีกด้วยที่ได้อธิบายมานี้ก็เป็นผลที่เกิดจากสมาธิทั้งนั้นคิดว่านักปฏิบัติภาวนาพอจะเข้าใจในแนวทางการทำสมาธิ เพราะการทำสมาธิอย่างเดียวก็ให้ผลดังได้อธิบายมานี้ความคิดว่าเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิเต็มที่แล้วก็จะมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั้นจะไม่มีทางเกิดวิปัสสนาญาณได้เลยเพราะวิปัสสนาญาณเป็นสายต่อเนื่องมาจากผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความฉลาดเฉียบแหลมเท่านั้น